สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาของเรานะคะจริงๆแล้วนี่คือรายการอักษรศาสตร์สู่สังคมซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นวาระพิเศษซึ่งเรามีความร่วมมือกับภาควิชาภาษาศาสตร์ภาควิชาสังคมและก็ภาควิชาภาษาภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นวาระพิเศษในหัวข้อเรื่องไทยฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นตรุงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีวิทยากรทั้งหมด3ท่านจากทั้ง3ภาควิชาที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วนะคะก็ท่านแรกจะเป็นขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะท่านแรกเป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลิศพงศ์นะคะจุฬาลัทธ์จากภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะท่านจะมาพูดในเรื่องเมื่อฝรั่งมาเคาะประตูบ้านเราชาวสยามการตั้งรับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ท่านที่สองก็มาจากภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะท่านอยู่กับเราในห้องนี้นะคะก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.พิทยาวิทยากรนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์แล้วก็หน่วยปฏิบัติการวิจัยประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดในหัวข้อสิทธิ์สื่อเสียงภาษาไทยพุทธศตวรรษที่14จากเอกสารฝรั่งเรียนไทยนะคะแล้วก็ท่านที่เรียนตอนท่านสุดท้ายนะคะท่านก็จะซูมเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลนะคะจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์นะคะก็ท่านจะมาพูดในหัวข้อตะวันตกในวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่3และ4นะคะก็รูปแบบในการบรรยายวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติรายการอักษรศาสตร์สู่สังคมเราจะนําเสนอทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากเป็นนักพิเศษแล้วก็เป็นการกลับมาเปิดเทอมในรูปแบบออนไซต์เราก็เลยจะจัดแบบผสมผสานไปนะคะโดยที่มีวิทยากรอยู่ในห้องนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีก2ท่านที่ท่านจะมาทางซูมนะคะรวมถึงท่านผู้เข้าร่วมนะคะก็ส่วนหนึ่งก็นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ทางซูมแล้วก็มีทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะรูปแบบเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะให้เราจะเรียนเชิญวิทยากรแต่ละท่านนำเสนอท่านละ30นาทีนะคะเรียนกันไป3ท่านแล้วด้านส่วนของคำถามเนี่ยจะขออนุญาตเป็นในช่วงท้ายนะคะเราจะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการแลกเปลี่ยนความเห็นอภิปรายเสวนากันต่างๆนะคะท่านผู้เข้าร่วมที่อยู่ในห้องก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะท่านที่อยู่ทางซูมหรือว่าติดตามอยู่ทาง Facebook Live ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะท่านที่อยู่ทางซูมสามารถที่จะยกมือแล้วก็เดี๋ยวทุกที่ท่านได้ถามนะผู้ดำเนินรายการก็จะขอเรียนเชิญให้พูดนะคะในระหว่างการบรรยายของวิทยากรก็อยากจะขอความร่วมมือท่านที่อยู่ทางซูมนะคะกรุณาปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้เสียงลอดเข้ามานะคะในระหว่างที่วิทยากรบรรยายนะคะก็วันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านแรกเลยนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลินพงศ์จุฬาลัทธ์นะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องเมื่อฝรั่งมาเคาะประตูบ้านเราชาวสยามการต้านรับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์จุลินพงศ์ได้เลยค่ะครับสวัสดีนะครับต้องขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคคงเห็นแล้วนะครับตัวภาพครับโอเคก็วันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะมาพูดโดยสังเขปนะครับปูพื้นฐานสักเล็กน้อยเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องตัวภาพยนตร์นะครับเรื่องบุพเพสันนิวาสภาค2เลยไม่มีโอกาสได้ไปดูนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นกระแสที่ดังมากแล้วก็น่าที่จะมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมาอธิบายหรือมาคุยอะไรกันสนุกๆในเรื่องของว่าในช่วงสมัยที่เราเริ่มต้นที่ฝรั่งจะเข้ามาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเตรียมตัวรับการมาอย่างไรบ้างก็เลยตั้งชื่อสนุกๆว่าเมื่อฝรั่งมาเคาะประตูบ้านเราชาวสยามจริงๆแล้วฝรั่งก็เข้ามาในสังคมไทยมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาเราก็คุ้นเคยกับฝรั่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เขาเข้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเข้ามาแบบเคาะประตูกันเบาๆแต่พอมาถึงในช่วงต้นกรุงเนี่ยการเคาะประตูของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เคาะธรรมดานะเป็นการเคาะที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เคาะแต่เฉพาะบ้านเรามันก็เคาะกันมาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
แต่เดิมเราก็อาจจะแง้มประตูหน่อยแต่ตอนหลังเนี่ยมันแง้มไม่ได้แล้วเพราะเขาเคาะแล้วเขาไม่ได้เคาะเปล่าเขาเอาปืนใหญ่เอาปืนไฟอะไรมาเคาะเตรียมเคาะไว้หน้าบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับอำนาจที่เข้ามาใหม่ของฝรั่งเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่วิธีการมาแบบเท่าเทียมกันเหมือนในสมัยอดีตอีกต่อไปแล้วหรือเข้ามาเพื่อเขาต้องการมาขอค้าขายกับเราดีๆมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วมันเป็นความพยายามที่เข้ามาแบบบังคับแล้วก็กึ่งบังคับเพราะว่าเราเจอเผชิญปัญหาตรงนี้มาแล้วเราในฐานะที่เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับประเทศเล็กๆที่เผชิญประเทศใหญ่ๆก็เผชิญมาก่อนเราละประเทศเล็กๆเนี่ยเราทำยังไงในการที่จะตั้งรับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้เหมือนกันว่าโดยเฉพาะชนชั้นนําของเราเนี่ยเค้าเรียนรู้กันยังไงวันนี้ก็อาจจะมาเล่าให้ฟังโดยสังเขปนะครับอันแรกเราก็ต้องเข้าใจว่าฝรั่งเวลามาเนี่ยในอดีตเนี่ยฝรั่งก็มาในเอเชียมานานละเพียงแต่ว่าเวลาเค้าเข้ามาเนี่ยเค้าเข้ามาค้าขายจริงๆแล้วคนเอเชียไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากคนยุโรปหรอกครับเพราะว่าเรามีของเราอยู่พร้อมอยู่แล้วหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเรามีทั้งวัฒนธรรมเรามีทั้งทรัพยากรเรามีทั้งคอนเนคชันหรือความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับเราอยู่ร่วมกันมาอยู่เป็นเวลาหลายๆพันปีมาแล้วแต่ฝรั่งเนี่ยการเข้ามาของเขาเนี่ยในระยะแรกก็เข้ามาถ้อยทีถ้อยอาศัยก็คือมาค้าขายแต่พอฝรั่งเขาเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมามีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจที่สำคัญมากๆเลยก็คืออำนาจทางอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและระบบการจัดการที่ทันสมัยเนี่ยมันเลยทำให้ชาวเอเชียซึ่งเราเคยพึ่งพาตัวเองพึ่งพากันเองหรืออาจจะรบทัพจับศึกกันเองอยู่ภายในนะครับไม่ใกล้กันมากนักเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเราจะเห็นว่ารัฐหลายๆรัฐในเอเชียออกเฉียงใต้เนี่ยถูกยึดครองแม้กระทั่งรัฐที่ใหญ่มากและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อไทยในอดีตมาเป็นยุคตั้งแต่พันๆปีมาแล้วก็คือจีนกับอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของจักรวรรดินิยมที่เข้ามาคราวนี้มันกระเทือนไปหมดเลยแล้วไทยเราเป็นชาติเล็กๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยเราทำยังไงเราเรียนรู้อะไรนะครับสิ่งที่เราเผชิญก็คือมหาอำนาจจริงๆแล้วมาหลายมหาอำนาจแต่เท่าที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อเราเนี่ยก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสทำไมก็เพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นมาล้อมเราอยู่นะครับอังกฤษจะมาทางตะวันตกแล้วก็ทางตอนใต้อังกฤษนั้นยึดของอินเดียและจากนั้นก็เข้าสู่คาบสมุทรมาลายูแล้วก็คืบเข้ามาสู่พม่าในขณะที่ฝรั่งเศสก็เริ่มเข้าสู่เวียดนามแล้วก็ยึดเขมรนะครับแล้วก็กำลังข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางฝั่งของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เราเผชิญภัยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรัฐยุคจารีตนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออินเดียซึ่งมันเคยเป็นอุอารยธรรมของเราเนี่ยมันกลายเป็นเปลี่ยนกษัตริย์นะจากกษัตริย์ที่เป็นแขกจากอินดูมุสลิมกลายไปเป็นฝรั่งนะครับการเชิดชูควีนวิกตอเรียของอังกฤษจนกระทั่งกลายเป็นจักรพรรดิแห่งอินเดียเนี่ยนะครับที่มีเหรียญรูปีของอินเดียเนี่ยมันอาจจะกระเทือนสิ่งหนึ่งของเราก็คือมันกระทบต่อความรู้สึกของเราเพราะอินเดียมันคือแหล่งอารยธรรมสำคัญที่สุดเลยของเรานั่นนี่ก็คือความกระเทือนอันแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่การกระเทือนที่ใกล้เรามากขึ้นก็คือการที่อังกฤษลุกคืบเข้าสู่พม่านะพม่าซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเวลารบกับเราเนี่ยเราเนี่ยแพ้พม่ามากกว่าเราชนะพม่าคนต้นรัตนโกสินทร์มองพม่าว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชาติหนึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัดเทียมกับเราหรืออาจจะอยู่เหนือกับเราด้วยซ้ำไปในเรื่องของการรบทัพจับศึกแต่ว่าพม่าซึ่งเคยรบชนะไทยหลายครั้งเนี่ยกับแพ้อังกฤษอย่างราบคาบนะครับในสงครามครั้งแรกซึ่งทำให้กระทบกระเทือนแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นชาติที่เคยรบมีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยพ่ายแพ้ต่ออังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คุกคามและเป็นที่ทราบกันดีกันอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยตามมาด้วยสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือจีนนั้นเคยเป็นจะเรียกว่ารัฐบรรณาการของเรานะเคยเป็นเจ้าบรรณาการของเราพูดง่ายๆสงครามฝิ่นที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2382 2385เนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ของสังคมไทยโดยเฉพาะชนชั้นนำอย่างยิ่งเลยว่าจีนซึ่งเราเคยพึ่งพาอาศัยอยู่เป็นเวลานานในฐานะที่เราเป็นลูกน้องจีนนะพูดง่ายๆในเชิงของการค้าในเชิงของเศรษฐกิจแต่จีนก็ยังพ่ายแพ้ฮะเพราะฉะนั้นการพ่ายแพ้ของอินเดียจีนและพม่าที่เกิดขึ้นนั้นมันส่งผลกระทบอย่างยิ่งเลยต่อสยามซึ่งเป็นชาติเล็กๆที่เราเคยพูดง่ายทั้งพึ่งพาทั้งเคยปะทะสังสรรค์กับชาติเหล่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นในที่สุดเราจะต้องปรับตัวและเตรียมตัวการปรับตัวของเรานั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นการปรับตัวที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปต้องเล่านิดนึงว่าชนชั้นนำของต้นกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากชนชั้นกลางกลุ่มไพ่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยธนบุรีตั้งแต่กรุงแตกเป็นต้นมามันไม่มีความสืบเนื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขจาก
จากชนชั้นนำของอยุธยามากมายนักจนกระทั่งการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นจะเห็นว่าคนที่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้โลกเพราะว่าเขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมาก่อนไม่ได้อยู่ในราชสำนักแบบราชสำนักแบบเจ้านายที่อยู่แต่ในรั้วในวังแต่ว่าเติบโตมาจากชนชั้นนำที่เคยค้าขายเป็นพ่อค้าเคยไปอยู่ตามหัวเมืองรู้สภาพของสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคต้นรัตนโกสินทร์ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเราลองนึกดูถ้ากรุงไม่แตกในปี2310ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะผมเคยถามนิสิตเหมือนกันเป็นข้อสอบเลยว่าถ้าเกิด2310มันไม่แตกขึ้นมาเนี่ยแล้วคนอยุธยายังปกครองต่อเนี่ยเราจะสามารถยับยั้งอิทธิพลของตะวันตกได้หรือไม่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวฮะชาวตะวันตกที่เข้ามาต้องเตรียมตัวก่อนต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครที่เข้ามาเพราะนั้นชาวตะวันตกในสยามในต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเอาเขาจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่2ปลายรัชกาลที่2รัชกาลที่3และรัชกาลที่4เนี่ยผมจะอยู่ประมาณเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก 5-6 กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือบัตรหลวงแน่นอนซึ่งมันต่อเนื่องมาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะครับและก็จะมีกลุ่มที่เรียกกันว่าซิสเตอร์หรือพระภคินีทั้งหลายซึ่งมาตั้งโรงเรียนสตรีเนี่ยที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่ากลุ่มคาทอลิกนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโปรเตสแตนต์ที่เรียกกันมิชชันนารีนะครับซึ่งก็จะเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาเยอะมากก็คือช่วงประมาณปลายรัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3นะครับก็จะเยอะมากที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่มของหมอแบดเล่นะครับว่าพวกแบปทิสต์นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มย่อยอีกทีนึงของกลุ่มโปรเตสแตนต์เหมือนกันเข้ามาซึ่งศูนย์กลางก็คือสหรัฐอเมริกาอีกกลุ่มนึงก็คือพ่อค้าและนักธุรกิจซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเริ่มเข้ามานะครับที่ให้ดูแยกกลุ่มต่างๆก็จะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มเขามีหมุดหมายในการที่เข้ามาหรือวัตถุประสงค์ที่เข้ามานี่แตกต่างกันเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะดำเนินวิธีการและรัฐสยามจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาที่แตกต่างกันไปนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือนักสำรวจและนักเดินทางอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญอันนึงของเจ้าอนานิคมก็คือการสำรวจและการเดินทางการทำแผนที่การศึกษาวัฒนธรรมการศึกษาชาติพันธุ์มานั้นคนเหล่านี้ก็จะเริ่มมาก่อนที่เขาจะยึดครองนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะถูกส่งมานะในรูปแบบต่างๆการอาจจะเข้ามาเป็นนักเดินทางอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะมาจดบันทึกเขียนบันทึกต่างๆเป็นเล่มๆๆๆแล้วก็กลับไปเอาไปเป็นข้อมูลให้กับเจ้าอนานิคมทั้งหลายในการที่จะเข้ามาปกครองเข้ามายึดครองหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็จะมีกลุ่มนี้เข้ามาถัดมาก็คือกลุ่มชาวตะวันตกที่รัฐบาลสยามเริ่มว่าจ้างเข้ามาเพราะว่าถ้าเราจะเรียนรู้ชาวตะวันตกเนี่ยเราจำเป็นเองจะต้องเอาเขาเข้ามาเพราะชุดความรู้บางอย่างชาวตะวันตกเราไม่มีเราก็เลยต้องเอาคนเหล่านี้เข้ามาสุดท้ายก็คือตัวแทนของรัฐบาลตะวันตกซึ่งแน่นอนก็คือบรรดานักการทูตทั้งหลายที่จะเข้ามาแล้วก็มาบีบให้เราเซ็นสัญญาต่างๆเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือกลุ่มชาวตะวันตกที่เข้ามาในประเทศสยามโดยสังเขปนะครับทีนี้มีใครบ้างก็อาจจะพออธิบายบางคนก็จะปรากฏอยู่ในตัวภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มบัตรหลวงนะครับก็บัตรหลวงคาทอลิกที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยก็คือบัตรหลวงปอลกัวที่มีบทบาทเพราะว่าท่านเป็นถึงสังฆนายกนะครับประจำอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับก็พูดง่ายคือเป็นตัวแทนของฝ่ายคาทอลิกนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดาชนชั้นนำของเรามากเลยนะครับแล้วก็มีบทบาทในการที่จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและภาษานะครับเพราะนั้นบัตรหลวงปอลกัวเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญผมขออนุญาตไปแบบคร่าวๆนะครับคงไม่ได้เล่ารายละเอียดแต่ละคนมากนะถัดมาก็คือฝ่ายโปรเตสแตนต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่เรารู้จักกันดีก็คือหมอประหลัดเลนะครับหรือแบดเล่นะครับหรือว่าแดมบิชแบดเล่เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มคาทอลิกฝ่ายแบปทิสต์ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาส่งเสริมให้เกิดการส่งออกหรือว่าเป็นมิชชันนารีในการสิ่งที่นำเข้ามาที่กลุ่มของคาทอลิกและกลุ่มโปรเตสแตนต์นําเข้ามาคล้ายๆกันก็คือเรื่องการศึกษานะครับเรื่องการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเข้ามาคือเขาจะเข้ามาและพยายามจะเรียนรู้ภาษาไทยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนานั้นคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดในการใกล้ชิดสังคมไทยมากๆเช่นกับกลุ่มชนชั้นนําหรืออาจจะไปคนต่างๆอย่างเช่นหมอบรัดเลเนี่ยเราจะเห็นว่าแกมาตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมานะครับและในขณะเดียวกันแกก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแพทย์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความผสมกลมกลืนและคนไทยสามารถรับได้ในบทบาทของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะไม่ขัดแย้งกันมากนะจะไม่เหมือนกลุ่มนักการเมืองหรือพ่อค้านะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นหมอบรัดเลนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีถัดมาก็เป็นกลุ่มพ่อค้าที่รู้จักกันดีและปรากฏตัวอยู่ไม่ค่อยดีนักในบางช่วงเนี่ยก็คือนายฮันเตอร์นะครับนายฮันเตอร์หรือโรเบิร์ตฮันเตอร์หรือซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลวงอาวุธ
วิเศษประเทศพาณิชย์เนี่ยนะครับมาตั้งห้างที่เรียกกันว่าห้างฝรั่งแห่งแรกขึ้นในกรุงเทพก็คือห้างหันแตรนะเราเรียกหันแตรเราคนไทยเราเก่งมากเราแปลชื่อฝรั่งได้เรียบร้อยนะครับเป็นภาพที่น่าจะเป็นห้างหันแตรนะครับนะซึ่งต่อมาก็แต่งงานกับคนไทยฮะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นพ่อค้าเขาก็จะไม่เหมือนนักการศาสนาเข้ามาพ่อค้าคือกําไรนะเพราะนั้นบางทีเขาก็ประสบปัญหานะกับราชสำนักในการค้าขายเช่นอาจจะเอาของถูกมาขายแพงเอาของมาย้อมแมวขายซึ่งในที่สุดแล้วรัฐสยามก็บางทีก็โอนอ่อนผ่อนตามยอมบ้างแต่บางทีก็ไม่ไหวในที่สุดในโรเบิร์ตฮันแต่ก็ถูกเนรเทศออกไปเพราะว่าดันไปโกงนะของสำคัญก็คือยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงครามนั่นเองนะฮะถัดมาก็คือกลุ่มที่เป็นนักสำรวจนะครับตัวอย่างอย่างเช่นอังรีมูโฮซึ่งเข้ามาในประมาณช่วงรัชกาลที่3ที่4นะครับแล้วก็อังรีมูโฮเนี่ยมีชื่อเสียงมากเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วเขาศึกษาความรู้แล้วก็กลับไปเขียนหนังสือหลายเล่มนะมีชื่อเสียงมากนะอันนี้เป็นใบเบิกนะครับคือเขามาแล้วเสร็จแล้วเขาต้องมีใบตัวนี้เพื่อจะเป็นการนำไปเวลาเขาเดินทางในประเทศสยามเนี่ยเขาจะต้องได้ใบอนุญาตจากส่วนกลางก็จะมีตราประทับกันให้เป็นใบที่องรีมูโอจะต้องเอาออกไปนะครับเพื่อจะไปให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆอนุญาตให้เขาไปเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมานะครับซึ่งโด่งดังมากและตีพิมพ์ขึ้นมาและเป็นคู่มือสำคัญมากเลยที่ทำให้ฝรั่งเศสใช้ในการที่จะเข้าใจภาคอีสานของเราเข้าใจบริเวณภาคตะวันออกของเราเข้าใจลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็เขมรและลาวนะครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะถัดมาก็เป็นกลุ่มอันนี้เป็นหนังสือส่วนหนึ่งนะครับจากหนังสือขององรีมูโออีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เราจ้างเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าเราจะเริ่มมีกลุ่มคนที่จ้างเข้ามาในราชสำนักอย่างเช่นครูนะครับเข้ามาสอนหนังสือให้บรรดาเจ้านายที่เรารู้จักกันดีก็คือแหม่มแอนนานะครับหรือแอนนาเรโนเวนซึ่งถูกจ้างเข้ามาในประมาณรัชกาลที่4เพื่อมาให้สอนให้บรรดาเจ้านายชั้นสูงให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับเพราะนั้นแหม่มแอนนาก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังมากและเธอกลับไปก็ไปเขียนบันทึกเล่มหนึ่งซึ่งต่อมาบันทึกนี้ก็ถูกนำมาตีพิมพ์แล้วก็ขยายความจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องโด่งดังที่เรียกว่า The King and I เนี่ยนะครับถัดมาก็คือลูกของแกซึ่งตามมาด้วยและต่อมาก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็รับราชการอยู่ในราชสำนักด้วยและต่อมาก็เป็นเจ้าของห้างที่ใหญ่โตมากก็คือหลุยส์ทีเรโนเวลซึ่งเป็นลูกชายนะครับซึ่งก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ดิบได้ดีอย่างมากเลยนะเนื่องจากเป็นพระสหายเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเติบโตมานะครับกับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับเจ้าชายจุฬาลงกรณ์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะก็เลยกลายเป็นห้างที่โด่งดังมากแล้วก็ยังคงมีบทบาทสำคัญสืบมานะครับถัดมาก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มยังอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่นะครับอีกคนนึงที่รู้จักกันดีก็คือกัปตันจอห์นบุชนะครับซึ่งกับจอห์นบุชเนี่ยเข้ามารับราชการในรัชกาลที่4แล้วก็ต่อมาถึงรัชกาลที่5นะครับแล้วต่อมาท่านมาต่อเรือนะครับเป็นเจ้ากรมอู่ต่อเรือแล้วจากนั้นก็ขยายบทบาทขึ้นมาเป็นเจ้าท่านะเจ้าท่าสมัยรัชกาลที่4นี่มีการตั้งกรมท่ากลางขึ้นมาสำหรับดูแลฝรั่งโดยเฉพาะอภยาวิสุทธสาครดิษฐ์ก็ได้เป็นเจ้ากรมท่ากลางด้วยนะครับซึ่งก็ดูแลฝรั่งนั่นเองแล้วต่อมาในรัชกาลที่5ท่านก็ได้ดูแลงานหลายอย่างนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานตอนที่ท่านถึงอสัญญกรรมก็ได้รับพระราชทานที่ฝังศพนะครับแล้วก็มีสลักเขียนว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของรัชกาลที่5นี่ก็เป็นตัวอย่างของตัวกลุ่มที่มารับราชการนะครับต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาในลักษณะที่กระทบก่อสยามมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มที่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบรรดาผู้นำหรือชาติมหาอำนาจเข้ามาเพื่อมาบีบบังคับให้สยามเซ็นสนธิสัญญาคนแรกเลยก็น่าจะได้แก่นายจอห์นกาลาฟัตนะครับนะหรือจอห์นคอร์เฟิร์ตซึ่งถูกแต่งตั้งโดยมาร์ควิสเฮสติงนะมาร์ควิสเฮสติงเป็นผู้สำเร็จราชการอินเดียนะคือตอนนั้นในอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษแล้วนะครับในหลายๆส่วนทีเดียวแล้วก็มีการแต่งตั้งที่เรียกกันว่าข้าหลวงหรือผู้สำเร็จราชการขึ้นมาซึ่งตอนนั้นมาร์ควิสเฮสติงเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการคือยังไม่ได้แต่งตั้งโดยตรงจากรัฐบาลของอังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยตัวของอังกฤษนั้นอินเดียยังถูกปกครองโดยบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษกับรัฐบาลอังกฤษผสมผสานกันอยู่รัฐบาลอังกฤษยังไม่ได้ปกครองอินเดียโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาร์ควิสเฮสติงส์เนี่ยซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอินเดียประจำอังกฤษของอังกฤษประจำอินเดียเนี่ยก็ส่งจอห์นคอร์เฟิร์ตเข้ามาคอร์เฟิร์ตก็เข้ามาเจรจาการค้าคอร์เฟิร์ตเข้ามาแบบอิลิแกนซ์มากก็คือเข้ามาแบบอ้างอำนาจนั่นเองเพราะฉะนั้นคอร์เฟิร์ตก็มีการเจรจาโดยแสดงท่าทีของความเป็นอารยชนแล้วก็มองสยามว่าเป็นอนารยชนนะครับซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจได้เพราะว่าฝรั่งเวลาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในฐานะที่เขาคิดว่าเขาประสบความสำเร็จ
นะครับนะซึ่งแตกต่างจากเราจะมองว่าเราไม่ต้องการอะไรจากฝรั่งแต่ฝรั่งคิดว่าเขาจะมาเปลี่ยนเราให้อารยะแบบเขาเพราะนั้นเข้ามาก็เลยไม่ค่อยจะกินเส้นกันกับขุนนางหลายๆคนซึ่งไทยเราก็เช่นเดียวกับชาติอื่นในเอเชียไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรมากมายเพราะนั้นคอฟเฟิร์ตกลับไปแบบงอนมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเลยนะครับกลับไปเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการของสยามอย่างค่อนข้างจะไม่ดีนะก็ไปไม่ดีเลยในที่สุดก็เลยนำไปสู่การที่คนต่อมาจะเข้ามาก็คือเฮนรี่เบอร์นีย์นะครับเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเป็นคนที่2เข้ามาละเอาละคอฟเฟิร์ตไม่สำเร็จเฮนรี่เบอร์นีย์เอากองเรือมาด้วยนะครับเอามาข่มขู่สยามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสยามเนี่ยก็รู้แล้วนะครับและในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นในจีนในอินเดียและกระทบในพม่ามากเพราะนั้นก็เลยเปิดต้องยอมก็เลยมีการเซ็นสนธิสัญญาฉบับแรกขึ้นอย่างเป็นทางการเราเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสนธิสัญญาเบอร์นีย์ของฝ่ายไทยนะครับที่พอหาได้นะครับคนที่มีบทบาทมากก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ2คนนะครับนะคือท่านทัดกับท่านดิษฐ์ซึ่งอยู่ในตระกูลบุญนาคอันนี้เป็นกลุ่มคนเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นจะเรียกว่าผู้บริหารจัดการตัวจริงในราชสำนักก็ว่าได้นะครับพระมหากษัตริย์นี่ท่านอยู่จริงแต่ว่าคนที่บริหารจัดการในด้านการต่างประเทศที่ชัดเจนคือกลุ่มตระกูลบุญนาคนะครับเป็นกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้ามาแต่อยุธยาเพราะฉะนั้นพูดง่ายช่ำชองการค้าและการต่างประเทศมาเป็นเวลานานในที่สุดแล้วการเจรจาครั้งนี้ก็ทำให้สยามจะต้องเซ็นสัญญาสำคัญก็คือยกเลิกระบบภาษีเดิมๆที่เคยเก็บแบบปากเรืออะไรมากมายให้เก็บแค่ร้อยละ3คือเก็บแบบเหมาทุกอย่างเป็นร้อยละ3หมดนะเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บรายได้อะไรได้มากไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญจากนั้นที่ตามมาก็คือสหรัฐตามมาพอเห็นอังกฤษได้เฮนรี่เบอร์นีย์แล้วได้สนธิสัญญาเบอร์นีย์ก็ตามมานะครับโดยประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสันส่งมาตามมาอเมริกาจะตามอังกฤษมาต่อกันอย่างนี้ตลอดเลยเราจะเห็นดูในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะก็จะส่งนะครับประธานวิดีแฟรงคลินเพียสก็จะส่งนายบาเลสเตียหรือที่เรียกกันว่าบาลัสสเตอร์เนี่ยนะครับนายบาลัสเตียนเนี่ยนะฮะซึ่งคนไทยเราเรียกเนี่ยบาลัสสเตอร์บาลัสเตียนเนี่ยเข้ามาก็จะเข้ามาเจรจาแล้วก็ทำสนธิใจคล้ายๆกับสนธิสัญญาของเบอร์นีย์นะไม่พอนะอังกฤษอย่างที่บอกแล้วว่าชาติตะวันเนี่ยอยากจะได้ของเอเชียแต่ว่ามีการวางท่าด้วยการเอาอำนาจมาข่มขู่จริงๆแล้วยุโรปเนี่ยต้องเข้าใจว่ายุโรปเนี่ยทรัพยากรเขาน้อยแต่พอเขาต้องการโตและต้องการขยายอิทธิพลเขาก็ต้องมาแข่งกันเองการแข่งกันเองของเขานี่แหละทำให้เขาต้องขยายอิทธิพลไปภายนอกนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้เขาขยายตัวไปภายนอกเพื่อจะสร้างประเทศเขาให้เป็นยิ่งใหญ่ทีนี้พอแต่ละประเทศในยุโรปยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็กลัวกันเองเพราะนั้นเขาต้องใหญ่ให้เท่ากันแล้วก็เลยไปขยายแล้วการไปขยายก็คือการไปเอาริดรอนเอาทรัพยากรจากโลกภายนอกเข้ามานะครับซึ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ต้องมาใหม่ไอ้ที่เราตกลงกันไว้เนี่ย 3% เนี่ยมันไม่พอหรอกฉันจะต้องมาเอาเพื่อจะให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดซึ่งตรงกับสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียของอังกฤษอันนี้ส่งมาโดยตรงเลยนะครับก็ส่งเรียกกันว่าส่งเซอร์เจมส์บรูคเข้ามาซึ่งตอนนั้นเข้ามาในช่วงปลายรัชกาลที่3พอดีแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ารัชกาลที่3ประชวรเพราะฉะนั้นก็เลยการเจรจาก็เลยไม่ประสบความสำเร็จอีกเซอร์เจมส์สู้กลับไปก็ไม่ค่อยได้อะไรนะฮะนี่คือเหตุที่ต่อมาเนี่ยต้องมีการทำสนธิสัญญาที่เราเรียกกันว่าบาวริงขึ้นในรัชกาลที่4ครั้งหนึ่งนะครับนั่นนี่คือภาพพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับแล้วก็ตัวเซอร์เจมส์บรูคที่เข้ามานี่เราจะเห็นละกระบวนการที่แรงกระเพื่อมอย่างใหญ่โตมากที่ฝรั่งเข้ามาแล้วก็บีบเรามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วรัฐสยามเตรียมการยังไงนะครับตั้งตัวยังไงนะครับรัฐสยามก็ต้องตั้งรับนะวิธีตั้งรับของเราเนี่ยมีขั้นตอนพอสมควรนะครับแต่อาจจะพอสรุปได้สักประมาณ5ข้อด้วยกันขั้นแรกก็คือประมวลความรู้เดิมที่เรามีก่อนเพราะว่าฝรั่งเข้ามาจะบอกว่าเราเป็นบาร์บาเรียนเราไม่มีความรู้เราไม่มีอารยธรรมศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นเราต้องประมวลความรู้ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อีก2ท่านเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องความรู้ที่เราประมวลหรือเรารับรู้มาแล้วเราจัดการเนี่ยเราทําอะไรบ้างอันที่2ก็คือเราศึกษาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันกลายเป็นเครื่องมือสําคัญมากในการที่จะต่อสู้ความเป็นอารยะเนี่ยภาษาเนี่ยสำคัญยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองท่านจะอธิบายให้ฟังได้อย่างดีเลยว่าภาษามันสำคัญยังไงมันต้องเรียนรู้ฮะแล้วก็เอาภาษานั้นไปใช้กับความรู้มาอ่านความรู้แบบตะวันตกพออ่านเสร็จแล้วทำไงก็ประยุกต์ใช้แล้วมาปรับใช้นะครับไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่เอามาปรับใช้ให้เหมาะสมณเวลานั้นณสถานการณ์อย่างนั้นณผู้คนที่เป็นอย่างนั้นณบริบทแบบนั้นอันที่ห้าก็คือต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าชนชั้นนำของเราโดยเฉพาะในต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีความสามารถมากในการเรียนรู้
ข่าวภายนอกในยุคที่ยังไม่มีข่าวสารอะไรที่เหมือนกันในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ของโลกได้เป็นอย่างดีทีเดียวแหละนะครับไม่นั้นไม่ปรับตัวได้ขนาดนี้นะครับเมื่อเทียบกับบรรดารัฐเอเชียทั้งหลายซึ่งเมื่อเผชิญกับชาติตะวันตกนี่เป๋ไปเป๋มาบางทีก็ล้มกันไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะกลายเป็นหุ่นเชิดของบรรดาชาติตะวันตกไปเลยหรือแม้กระทั่งถูกกลืนไปเลยถูกทำลายชาติไปเลยก็มีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะเห็นว่าแสดงว่าต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีสายหรือว่าสายลับอะไรกระจัดกระจายอยู่ก็ว่ากันไปอันที่5ก็คือมีการถ่ายทอดความรู้ต้องเข้าใจว่าความรู้แบบตะวันตกในยุคแรกเนี่ยมีน้อยคนมากที่จะรู้เพราะนั้นมันก็จะต้องมีกลุ่มที่ประมวลความรู้แล้วก็ถ่ายทอดนะอันนี้คือ5ประการที่ชนชั้นนำในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มทำนะครับมาดูอย่างแรกก่อนอย่างรวดเร็วก็คือรวบรวมความรู้สิ่งที่เรารู้ก็คือมาอยู่ดีๆรัชกาลที่4ตั้งถึงลุกขึ้นมาโทษทีรัชกาลที่3ตั้งถึงลุกขึ้นมาทําวัดโคให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับและมหาวิทยาลัยเปิดด้วยเราก็จะเห็นว่าณทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการประมวลความรู้ที่เรามีอยู่ในสังคมไทยที่แน่นอนท่านอาจจะมองและมีวิสัยทัศน์ไปว่ามันจะหายไปแล้วในอนาคตถ้าฝรั่งเข้ามาซึ่งมันก็เป็นจริงนั่นเราก็จะเห็นว่าความรู้หลายอย่างของเราซึ่งเป็นความรู้แบบโลกตะวันออกเนี่ยและหลายๆโลกหลายๆพื้นที่ด้วยมันหายไปนะครับอย่างอินเดียเนี่ยอายุรเวทเนี่ยต้องกลับมาฟื้นหลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษอีกทีแล้วผ้าโบราณของอินเดียหายไปเลยเพราะว่าผ้าอุตสาหกรรมของอังกฤษนั้นเข้ามาทำลายการผิดผลิตผ้าพื้นเมืองของอินเดียเพราะนั้นการรวบรวมภูมิปัญญาจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วเรามักจะนึกถึงแต่วัดโพจริงๆแล้วมันมีหลายที่มากนะครับอย่างในภาพก็มีจารึกวัดราชโอรสนะซึ่งเป็นจารึกตำรายาและการนวดที่ปรากฏอยู่ที่ระเบียงคดที่วัดราชโอรสซึ่งก็เป็นอีกหลายเป็นวัดหนึ่งที่รัชกาลที่3โปรดให้สร้างขึ้นหรือให้ทรงบูรณะครั้งใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการรวบรวมความรู้ปลายาต่างๆนะครับฤาษีดัดซึ่งปัจจุบันยังกลายเป็นวิชาชีพที่สามารถจะหากินกันได้นะครับนะก็เกิดเป็นวิชาชีพสำคัญขึ้นมานะครับนี่คือการรวบรวมความรู้นะครับแม้กระทั่งวรรณกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์ก็คงจะมาอธิบายให้ฟังนะครับได้รับการรวบรวมขึ้นมานะครับมีทั้งการประมวลแล้วก็การนำเอาตัวโครงสร้างของตัวบทกวีต่างๆเอามาเรียงไว้ให้หมายความว่าใครเข้ามาจะมาศึกษาต่อไปถ้าอ่านหนังสือออกก็จะสามารถที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะมันจะไม่สูญหายนะครับนอกจากนี้นอกจากความรู้ที่เป็นความรู้ของเราแล้วท่านยังโปรดให้มีการพยายามที่จะสร้างสารานุกรมเกี่ยวกับคนต่างชาติด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโครงภาพคนต่างภาษานะครับซึ่งนอกจากจะมีโครงแล้วบางทีอ่านโครงคนอ่านไม่รู้เรื่องท่านก็มีให้ปั้นรูปแล้วก็เขียนภาพของบรรดาชาวต่างชาติเก็บเอาไว้ด้วยอย่างเช่นเป็นภาพของฝรั่งแขกหรือชนชาติต่างๆเอาไว้ที่บานประตูที่วิหารทิพย์วัดพระเชตุพนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่แต่เฉพาะในวัดที่เป็นวัดของพระองค์เองวัดอื่นๆก็มีการเขียนอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพที่วัดเกาะพญาเจงนะครับก็มีภาพของฝรั่งนะแต่อาจจะเป็นฝรั่งในมิติมุมมองของคนสยามเพราะฉะนั้นก็ถือไม้เท้ากับถือผ้าเช็ดหน้าซึ่งจริงๆไม้เท้ากับผ้าเช็ดหน้าเป็นสัญลักษณ์ของขันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่ผสมผสานเอาอุดมคติความเชื่อเดิมที่พูดถึงรูปลักษณ์ของขันทีในสมัยอยุธยาว่ามันถือไม้เท้ากับถือผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแล้วก็เอามาใช้กับฝรั่งในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะครับมานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ไม่ความรู้ทั้งหมดที่ถูกเรียนมาเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ในเชิงของการค้าด้วยอย่างเช่นการที่รัชกาลที่3นั้นทรงทำการค้าแล้วเก็บเงินที่เป็นเงินของเหรียญเงินเม็กซิโกในยุคนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากนะครับในบรรดาโลกทั้งหลายของเอเชียที่ดูนะรัชกาลที่3แสดงว่าท่านต้องเรียนรู้ว่าไอ้เงินเม็กซิโกเนี่ยมันกลายเป็นเงินที่จะเป็นที่ต้องการต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นท่านสะสมเงินเหรียญเม็กซิโกเอาไว้และต่อมามันก็ใช้ไถ่บ้านไถ่เมืองดังที่มีราชดำรัสเอาไว้ตอนที่จะสิ้นรัชกาลว่าให้ระวังฝรั่งให้เรียนรู้จากเขาแต่ต้องระมัดระวังเรียนรู้อย่างระมัดระวังนะครับนะนี่คือสภาพของการเรียนรู้และการรวบรวมความรู้ในรัชกาลที่3นี่ต่อมาก็คือเมื่อเข้าสู่ในสมัยถัดมาก็คือปลายรัชกาลที่3ต่อรัชกาลที่4ชนชั้นนำทำยังไงตั้งรับด้วยสติและปัญญาก็คือใช้ความรู้ในการที่จะต่อสู้นะในภาพนี้จะเห็นหอนาฬิกาแห่งแรกและเป็นแห่งแรกที่เกิดที่เราเรียกกันว่ามีนไทม์ขึ้นมาหรือเวลามาตรฐานเรียกกันว่าแบงคอกมีนไทม์เกิดขึ้นก่อนกรีนิชมีนไทม์นะรัชกาลที่4ทรงตั้งขึ้นก่อนแต่เราไม่ใช่มหาอำนาจในที่สุดแบงคอกมีนไทม์จึงไม่ถูกใช้นะครับไปใช้กรีนิชมีนไทม์ไปนะครับเพราะนั้นค
คนที่จะเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษจึงเป็นชนชั้นนำฮะสำคัญสำคัญของเราเลยนะครับชาวบ้านยังไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกนะเพราะนั้นชนชั้นนำใครล่ะวชิรยานภิกขุหรือวชิรยานเถระก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้เวลาที่ผนวดนั้นเรียนภาษาละตินเรียนฝรั่งเศสและเรียนอังกฤษนะครับเรียนซะจนสามารถที่จะพระราชนิพนธ์ตัวพระราชหัตถเลขาหรือหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษลายมือพระราชหัตถเลขานั้นสวยมากนะครับนี่เป็นตัวอย่างพระราชหัตถเลขาภาษาที่ทรงมีไปถึงกษัตริย์หรือชนชั้นนำต่างๆในยุโรปนะครับเพราะนั้นเมื่อพูดภาษาเดียวกันมันก็เข้าใจกันง่ายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งแล้วก็ทรงตั้งแหม่มแอนนามาไม่ใช่แต่เฉพาะตัวพระองค์เองบรรดาพระราชโอรสนะครับก็โปรดให้มีการสอนภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ฐานภาษาอังกฤษก็จะเห็นลูกชายของแหม่มแอนนาอยู่ใกล้ๆกับรัชกาลที่5นะครับนะนี่ก็เป็นภาพที่เราจะเห็นได้อย่างสำคัญมากในเรื่องการสร้างสติปัญญาขึ้นมามาไม่ใช่แต่เฉพาะท่านนะครับเจ้าฟ้าจุฑามณีหรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ทรงใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อนะครับอันนี้เป็นลายพระราชหัตถเลขาที่เป็นภาษาอังกฤษสวยมากนะครับจะเรียกว่าเล่นหางก็ได้แล้วก็แม้กระทั่งในตราต่างๆก็มีตราประทับของทั้งสองพระองค์คือพระปิ่นเกล้ากับพระจอมเกล้าเนี่ยไปด้วยกันเสมอเวลาถึงกษัตริย์หรือว่าชนชั้นนำสำคัญสำคัญของยุโรปนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับแล้วความรู้นั้นก็ถูกนำมาแปลเป็นตำราต่างๆอย่างเช่นท่านทรงแต่งตำราที่ชื่อว่าตำราปืนใหญ่ด้วยความที่พระปิ่นเกล้าท่านชอบเรื่องเกี่ยวกับรบทัพจับศึกท่านก็แต่งตำราที่เป็นตำราปืนใหญ่ขึ้นมานี่คือตำราของท่านนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มีการตั้งกองทหารปืนใหญ่ขึ้นมานะครับในฝ่ายของวังหน้าแล้วก็ฝ่ายของวังหลวงนี่กองทหารปืนใหญ่นะครับหรือปืนไฟที่อยู่ในช่วงประมาณรัชกาลที่4นะครับนะเราก็จะเห็นว่านี่คือความรู้ผลิตออกมาเป็นผลิตครับมาก็คือพระองค์เจ้านวมนะครับหรือว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวงศาธิราชสนิทซึ่งก็เป็นพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่2นะพูดง่ายๆก็คือพระอนุชารัชกาลที่3กับรัชกาลที่4นะครับพระองค์เนี่ยสนใจการแพทย์มากนะครับแล้วก็พระองค์เริ่มศึกษาการแพทย์แบบตะวันตกแล้วเอามาผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยเพราะพระองค์เป็นเจ้ากรมแพทย์นะครับเจ้ากรมแพทย์หลวงนะครับและในที่สุดแล้วพระองค์ก็แต่งตำราขึ้นมาที่เรียกว่าตำราสรรพคุณยาขึ้นมาโดยใช้แนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาผสมกับแบบไทยขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นลักษณะของชนชั้นนำอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือใช้ความรู้ที่เรียนมาจากภาษาอังกฤษแล้วมาประยุกต์ใช้มาก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าพญาทิพกรวงศ์อันนี้ตระกูลบุญนาคแล้วนะชนชั้นนำถัดลงมาก็คือพวกนักปกครองทั้งหลายพญาทิพกรวงศ์นั้นได้แต่งหนังสือขึ้นมาหลายเล่มและเล่มตอบเล่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากก็คือแสดงกิจจานุกิจหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือเชิงปรัชญาแล้วก็เป็นการวิพากษ์อุดมคติทางด้านปรัชญาพูดง่ายก็คือออกมาเพื่อจะเหมือนกับเป็นวิวาทะวิวาทะฟังดูแล้วมันดูนะเป็นปฏิสัมพันธ์หรือปฏิสันถานกับหนังสือสอนศาสนาของทั้งมิชชันนารีและก็ของทางคาทอลิกนะพูดง่ายๆแล้วก็อธิบายมุมมองของพุทธศาสนาแบบวิทยาศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์คงจะอธิบายรายละเอียดทีนึงแต่เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากมันสะท้อนให้เห็นอุดมคติความคิดที่สูงไปกว่าเรื่องของความรู้ธรรมดาแล้วมันเป็นความรู้เชิงอภิปรัชญาด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวก็แสดงให้เห็นว่าชนชั้นนำไทยนั้นได้เรียนรู้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับความรู้แบบตะวันตกแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ความรู้แบบตะวันตกด้วยซ้ำไปนะครับถัดมาก็คือพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับซึ่งก็คือเป็นฝ่ายตระกูลบุญนาคเหมือนกันนะครับท่านเองเนี่ยศึกษาภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ผลผลิตที่สำคัญมากอันนึงก็คือท่านสามารถที่บังคับบัญชาการต่อเรือแบบเรือขนไฟตะวันตกได้นะครับอันนี้ก็เป็นต่อเรือของท่านนะครับตอนหลังท่านก็ได้เป็นเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เห็นว่าตราประทับของท่านมีทั้งตราที่เป็นแบบไทยและตราแบบตะวันตกเห็นไหมฮะข้างล่างนี่เป็นตราแบบตะวันตกก็จะเป็นสุริยเทพแบบอพอลโลแล้วก็อยู่ภายใต้ดาราส่วนข้างบนนี่เป็นตาแบบไทยนะครับอันนี้เป็นเรือที่ท่านร่วมในการแปลการต่อเรือขึ้นมานะด้วยความรู้แบบตะวันตกที่ท่านได้ศึกษามานะครับสมัยที่ท่านยังเป็นจมื่นไววรนาถในสมัยรัชกาลที่4นะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านี่คือกลุ่มคนที่กำลังจะกลายเป็นกลุ่มคนที่สำคัญสำคัญนะครับท่านเองเป็นผู้ดูแลการสร้างพระนครคีรีที่เขาวังด้วยนะครับเพราะนั้นเขาวังก็เป็นอาคารที่เราจะเห็นว่ามีการสร้างมีการวางระบบน้ำมีการวางอาคารและใช้ผังหลายอย่างแบบตะวันตกด้วยเข้ามาผสมผสานแบบไทยแบบจีนนะครับก็เป็นผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นเมื่อเราได้ความรู้แล้วเราก็ต้องมาปรับปรุงเอาความรู้ทั้งหมดที่มีเนี่ยมานำไปสู่การปรับปรุงรัชกาลที่4ทรงตั้งรับนะเมื่อถึงรัชกาลที่4แล้วตั้งรับฝรั่งยังไงโดยสรุปเลยก็คือยอมทำสนธิสัญญาต่างประเทศนะครับนะมีการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศนะอาจจะมองว่าในรัชกาลที่3อาจจะรอแต่พอถึงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าภัยมันมาจนกระทั่งไม่สามารถจะต้านอีกแล้วก็เลยมีการทำสนธิสัญญาการพาณิชย์ทางตะวันตกขึ้นมาอันที่2ส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษและวิทยาการแบบตะวันตกอันที่4ปรับปรุงพระนครแบบตะวันตกเราจะเห็นเริ่มถนนสมัยใหม่อาคารสมัยใหม่จะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแบบธรรมเนียมเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและสุดท้ายก็คือยอมการสร้างความยอมรับนะครับผมจะเน้นเรื่องการสร้างความยอมการยอมรับของชาติตะวันตกเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จพอสมควรทีเดียวมันทําให้ชาติตะวันตกเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองคืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนซะทีเดียวแต่มองสยามเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าภาพลักษณ์แรกที่เข้ามาตอนแรกนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราเห็นได้ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่4นี่คือสนธิสัญญาบาวริงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและการในประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็คือ2-3-8สาระสำคัญก็คือทำให้เราต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับเป็นครั้งแรกนะครับจากตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เซอร์จอห์นบาวริงซึ่งเข้ามาจากเดิมที่เป็นทูตอังกฤษต่อมากลายเป็นพระสหายของรัชกาลที่4นะครับแล้วก็พระปิ่นเกล้าด้วยนะครับนะถัดมาครับอีกปีเดียวหลังจากที่เซ็นสนธิสัญญาบาวริงแล้วสนธิสัญญาแฮร์ริสก็ตามมานะครับแต่เราไม่ค่อยจะสนใจสนธิสัญญาแฮร์ริสเท่าไหร่สนธิสัญญาแฮร์ริสนี่มาจากนายทาวเซนแฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นทูตที่สหรัฐส่งมาก็เข้ามาเจรจาแล้วก็เซ็นสนธิสัญญาขึ้นมานี่คือสนธิสัญญาของทาวเซนแฮร์ริสก็มี4ภาษานะครับในปีถัดมาของ399นะครับคืออเมริกาตามอังกฤษเข้ามานั่นแหละมาทำสนธิสัญญาคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากับพระปิ่นเกล้าเนี่ยไม่ได้ทรงมองไปทางฝ่ายยุโรปอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงมองไปที่สหรัฐซึ่งกำลังกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่โตขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาท่านติดต่อหรือสารสัมพันธ์เนี่ยท่านไม่ได้สารสัมพันธ์แต่ยุโรปอย่างเดียวท่านสัมพันธ์กับตะวันตกทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับการสารสัมพันธ์นั้นก็นำไปสู่การที่ส่งคณะทูตไปนะครับนี่คือคณะทูตของสยามในสมัยรัชกาลที่4ที่ส่งไปนะมีพญามนตรีสุริยวงศ์จุ้มบุญนาคอันนี้ไปที่อังกฤษนะครับเข้าเฝ้าพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับแล้วก็กลายเป็นพระสหายกันไปทั้งที่ไม่ได้เคยเจอกันนะฮะแล้วก็มีจดหมายมีการส่งรูปส่งพระบรมฉายาลักษณ์ไปให้ด้วยนั้นก็ไปฝรั่งเศสนะครับนะฝรั่งเศสตอนนั้นยังเป็นระบอบกษัตริย์อยู่นะครับก็คือนโปเลียนที่3ในปี2408ก็ส่งพญาสุริยวงศ์วัยวัฒน์ไปก็คือวันบุญนาคนะครับนะแล้วก็นำเครื่องราชบรรณาการต่างๆไปถวายนะครับอันนี้นอกจากนี้ท่านก็ยังส่งหนังสือนะครับนี่คือเอกสารซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตราประทับไปถึงประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะครับและลินคอล์นก็ตอบกลับมานะครับอันนี้เป็นจดหมายฉบับที่ลินคอล์นตอบกลับมานะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีนะครับส่งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไปให้นะครับแล้วก็ลินคอล์นก็ส่งรูปกลับมาให้นะครับนั่นนี่ก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาจากนั้นนอกจากนี้ท่านก็ยังมีจดหมายถึงบรรดาสหายที่เป็นชาวตะวันตกเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือจดหมายพระราชาทะเลขาที่มีไปถึงตัวเซอร์จอห์นบาวริงนะครับซึ่งตอนหลังกลายเป็นพระสหายไปเลยนะจากเดิมที่เข้ามาเป็นคนของอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นจดหมายของท่านนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การที่สยามนั้นเตรียมพร้อมและมีการเตรียมพร้อมที่เป็นขั้นตอนใช้กลวิธีหลายอย่างในการที่จะเตรียมการในการรับหรือเปิดรับนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะพอสรุปได้นะครับโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงทิ้งเอาไว้ให้กับนักเรียนไทยที่ไปเรียนอย่างต่างประเทศนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานทุนไว้ให้เนี่ยองค์ทรงมีถ้าจะดำรัสไว้ข้อหนึ่งว่าให้พึงนึกในใจได้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่งเราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความเสมอด้วยฝรั่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปที่ผมจะสรุปให้เห็นว่าชนชั้นนำของเรานั้นเตรียมเคาะประตูอย่างดังๆของฝรั่งเอาไว้นะครับได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการเตรียมเป็นขั้นตอนเอาไว้อย่างไรบ้างครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะคะก็คือขอบคุณของการนำเสนอของดร.จุลิศพงศ์นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะทราบว่าจริงๆแล้วถ้าจริงๆเรามีเวลาเนี่ยเราก็คงได้ลงรายละเอียดนะคะ
แต่ว่าวันนี้เราจะมีจากหลากหลายมุมมองนะคะทั้งในมุมมองด้านประวัติศาสตร์รวมถึงแล้วก็มุมมองทางด้านภาษารวมถึงวรรณคดีวรรณกรรมตัวหลักฐานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตัวหนังสือวรรณกรรมต่างๆด้วยนะคะอันดับ